อันดับต่อไปก็จะเป็นพิธีแสดงประธรรมเทศนาซึ่งองค์ที่จะแสดงธรรมในวันนี้ก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิชัยธรรมกรีวัดเสกาจิตติยารามพระรามหลวงจากจังหวัดบึงกาฬเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาม ะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนาทายะติสระเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนาทายะติสระเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนาทายะติสระเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุอิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภคสัมปทายสิเรนะนิพพติงยันติตัสมาสิรังวิส
พระมาจโลกาธิปฏิสหัมปฏิกัตอัญชลีอันทิวรังอาญาจทาสันติทัสสตาปราชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจฉังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาทันเดนะโอคะโลคาโหปาสินติโอจรังเอวังสลาจะมัจจุจะอายุงปาสินติปานินังโตกะลันสกจังธัมโมโสตัพโพณโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาปรณาคุณงามความดีตลอดทั้งฉลองศรัทธาของคณะสงฆ์ตลอดทั้งญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณของหลวงพ่อพญานสิทธาจารย์หรือหลวงปู่ทองภูลศรีกาโมวันนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญของวัดสามัคคีอุปถัมภ์ที่ทางคณะสงฆ์โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณและเจ้าคุณพระบรมมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเลขาธิการกรรมการบริหารงานคณะธรรมยุทธ์ตลอดทั้งคณะสงฆ์ทั่วสังคมมณฑลเรียกว่าวันนี้ท่านเจ้าภาพคือคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ทั้งมวลเป็นเจ้าภาพทำบุญอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระญาณสิทธาจารย์หรือหลวงปู่ทองภูลศิริกาโมพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายคารวะทุกท่านทุกคนที่มีความอาลัยอาวรณ์เคารพศรัทธารับในองค์หลวงปู่ได้มาพร้อมใจกันจัดงานเป็นวันแรกเรียกว่าเริ่มต้นนี้ต้องปรณาไว้ซะก่อนว่างานเพื่อจะมาลงตัวได้สวยงามเช่นนี้ต้องอาศัยพลังสามัคคีของคณะสงฆ์โดยเฉพาะพระเดชพระคุณและเจ้าคุณพระประพัสสลัมมุนีเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬธรรมยุทธ์ร้องด้วยคณะสงฆ์อำเภอต่างๆตลอดทั้งศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณเจ้าคุณปู่ทั้งใกล้และไกลทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคารวะได้มาพร้อมใจกันจัดงานอุทิศถวายโดยเฉพาะจัดเมนได้สวยได้งามจัดได้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดทั้งภูมิศาลารอบมาดูแล้วก็สวยงามดีบ่งบอกถึงความรักความศรัทธาความคิดอะไรอาวรณ์หาหลวงปู่เรียกว่ามาร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในวาระสุดท้ายที่หลวงปู่ท่านได้จากไปเมื่อทำบุญเกียรติการอาตมาก็ได้ประเทศฉลองที่หนึ่งแล้วมาร่วมงานที่หนึ่งแล้วเรียกว่าวันนี้ประเทศได้เป็นเต็มที่เพราะว่าทางเจ้าภาพให้เวลาเพียงเล็กๆน้อยๆก็เลยจะฉลองศรัทธายกย่องเจ้าภาพทำฝ่ายสูงด้วยทำฝ่ายคารวะด้วยโดยทำฝ่ายคณะสงฆ์มีพระเดชพระคุณและเจ้าคุณหลวงปู่ดีท่านที่กล่าวแล้วท่านมีเมตตาอุตส่าห์มาจากกรุงเทพร้อมด้วยพระเดชพระคุณจะคุณหลวงพ่อจังหวัดหลายจังหวัดมาแสดงออกซึ่งความอาลัยอาวรณ์แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที
ในคราววาระสุดท้ายของพระเดชพระคุณหลวงปู่แต่ถึงอย่างไรก็ดีหลวงปู่เกิดท่านจะมาถึงจุดนี้สมัยท่านยังเป็นพระเล็กพระน้อยอยู่ท่านก็ต้องประคับประคองภูมิของท่านธาตุขันธ์ของท่านสู้มาทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะมาตั้งวัดสามัคคีอุปถัมภ์นี่เราจะได้มามีลูกศิษย์ลูกหามีญาติโยมมีผู้ประทับรักษาพาล้นแผ่นฟ้าแผ่นดินเช่นนี้หลวงปู่ท่านจะต้องความเป็นภาวนาศึกษาเล่าเรียนไม่ได้หยุดไม่ได้ถอยตลอดทางการสร้างเสนาสนะของวัดเพื่อจะมาเป็นวัดได้ถึงขนาดนี้ท่านก็ต้องคิดเรียนกายเรียนใจทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะมีญาติโยมเคารพนับถือเพื่อจะมีบุญญาบารมีเช่นนี้เชื่อแล้วเกินว่าหลวงปู่ก็ต้องทำอาลภาพมาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องการประพฤติปฏิบัติท่านต้องศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ยังหนุ่มน้อยอีสานน้อยกว่าสมัยยังเป็นเจ้าหมอมองเจ้าหัวซาหรือหลวงปู่ท่านก็คงประพฤติปฏิบัติมาเช่นเดียวกันดิ้นรนแบกบ้านมาเช่นเดียวกันเพื่อจะมาถึงจุดนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาสมแล้วกับหลวงปู่พระเดชพระคุณท่านมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะท่านศึกษามาเยอะท่านเรียนมาเยอะท่านประพฤติปฏิบัติมาเยอะมีครูบาอาจารย์ร่ำสอนมาหลายภูรานิสานต้องบอกเป็นปริศนาว่าเจ้าโมซิกเจ้าโมงูเจ้าโมยูเจ้าโมหมาเจ้าโมกู้โมซากับโมหมาทั้งนั้นคุณหมอที่หลวงปู่ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอบวชมาแล้วต้องบวชเรียนเขียนอ่านท่านศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติทำเป็นศิษย์มีครูหาครูบาอาจารย์หาพ่อหาแม่ผู้บอกผู้สอนผู้ชี้ผู้แนะจนกระทั่งว่ามาเจริญจนเป็นรัตตัญญูคือผู้เจริญด้วยวัยมาถึง70-80กว่าปีแสดงว่าบุญญาบารมีบุญญาบารมีของหลวงปู่นั้นล้นแผ่นฟ้าเป็นเองมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝ่ายสงฆ์ด้วยทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยมาสนองพระเดชพระคุณเก็บธาตุเก็บโสของหลวงปู่เก็บธาตุเก็บขันธ์ของหลวงปู่ให้ดีให้งามให้เป็นที่อุจจารุอุจจารานี่ก็บ่งบอกถึงความสามัคคีบ่งบอกถึงคุณงามความดีของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทั้งฝ่ายสงฆ์ก็ดีทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ก็ดีและนอกจากนั้นบุญญาบารมีของหลวงปู่ความประพฤติปฏิบัติของหลวงปู่นั้นเป็นที่เคารพสักการะของคณะสงฆ์อาตมาเคยสัมผัสเคยใกล้ชิดหลวงปู่เคยคุยเคยพาลูกถามพ่อแม่สมัยนั้นพ่อแม่สมัยนี้ถามลูกหาจนได้ความเมตตาเรียกว่าเป็นผู้ทรงเมตตาอย่างสูงทรงศีลทรงธรรมในงามเป็นพ่อเป็นแม่เปรียบเสมือนเจดีย์ใหญ่เปรียบเสมือนต้นไทรใหญ่หลวงปู่ท่านตั้งองค์ของท่านให้เป็นเจดีย์เจดีย์ในที่นี้เป็นเจดีย์ที่รากฐานมั่นคงเจดีย์ที่สูงสง่างามและเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเป็นเช่นนี้คณะศิษยานุศิษย์จึงกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแม้ญาติโยมจะกินจะทานจะมากราบมาไหว้มาขอบุญขอคุณก็เกิดพลังศักดิ์สิทธิ์เกิดคุณงามความดีเกิดปฏิหารได้สมมติสมปรารถนาเพราะหลวงปู่ท่านตั้งองค์ของท่านเป็นเจดีย์ให้กราบให้ไหว้แต่อย่างสง่างามมีพระมหาบาร่วมตอนที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์เสด็จมาที่บึงกาฬได้มาคุกเคกับหลวงปู่อยู่พอสมควรหลายวันถามนั่นถามนี่หลวงปู่ก็มีแต่ยิ้มมีดูหัวเราะพูดถึงเราไปนั่งกับพระเถระแล้วท่านนั่งแล้วทำให้ร้อนนั่งแล้วทำให้อุกให้อังนั่งแล้วทำให้พอสบายใจแสดงว่าสภาวะจิตที่ยังไม่สง่างามแต่หลวงปู่นี่พอเข้าไปนั่งใกล้แล้วสง่างามร่มเย็นคุยได้สบายหลวงปู่ท่านมีเมตตาทรงศีลทรงธรรมในงานงานแล้วในท่ามกลางแห่งสังฆมณฑลเวลาท่านจะพูดท่านจะยิ้มแล้วพูดสิ่งที่เป็นอัตพูดสิ่งที่เป็นธรรมให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ชื่นใจให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ชื่นชมในบุญญาบารมีถ้าได้พระมหาเถระอย่างนี้เชื่อเหลือเกินว่าสังฆมณฑลนั้นจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ห
มหาเถระที่ทรงศีลทรงธรรมสง่างามทรงศีลทรงธรรมไม่พอยังมีเมตตามีความอดทนต่อผู้น้อยที่หลวงปู่ท่านสร้างบุญญาบารมีสร้างความดีมาถึงขนาดนี้จึงมีลูกศิษย์ลูกหาทางฝ่ายสงฆ์มีลูกศิษย์ลูกหาทางฝ่ายคฤหัสถ์เข้ามาอุปถัมภ์ทำสู่จนล้นจึงเหลือในวัดวาอารามของเราฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายท่านทั้งหลายที่มาวันนี้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีแม้กระทั่งสร้างเมนที่จะบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่เด็กธาตุเด็กพันของหลวงปู่นี่อาตมาเชื่อว่าคงไม่ทำวันสองวันคงทำมานานอาจจะเป็นเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนก็เป็นได้เพื่อจะมาถึงนี่ทำไมไม่ใช่จะพักอาจจะรวมด้วยพักด้วยรวมกันปวดหลับปวดนอนอิดเหนื่อยเมื่อยล้าตาแดงตาฝนต้องขอประกาศที่นี่เลยว่าท่านอิดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างไรก็ขอให้คิดของความอิดเหนื่อยเมื่อยล้านั้นเป็นดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระคุณหลวงปู่เด้อแม้ท่านจะอิดเหนื่อยเมื่อยล้าปวดหลับปวดนอนตาแดงตาฝนอย่างไรก็ตามขอให้ท่านระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่ว่าเอาเหือเอาแหงเอาความอิดเหนื่อยไม่ล้าเนี่ยโอ้ยเป็นความไม่ทุกข์เย็นบูชาพระคุณของหลวงปู่ดังนั้นความกตัญญูนั้นแหละเป็นใบเบิกทางขึ้นสู่ที่สูงญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ท่านสร้างความกตัญญูสร้างกตเวทีให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ชื่นอกชื่นใจถ้าท่านมีชีวิตท่านคนอนุโมทนาในผลศีลผลทานของคณะศิษยานุศิษย์ที่พร้อมกันสร้างขึ้นนี้ไม่เป็นที่อับอายไม่เป็นที่อุจจารุอุจจาตาดังนั้นนักปราชญ์ท่านเขียนเป็นกลอนว่าอย่ามีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับกับชีวาหวังให้เจ้าปิดตาเวลาตายนี่แหละญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายความกตัญญูกตเวทีจะเป็นใบเบิกทางขึ้นสู่ที่สูงผู้ใดไม่มีความกตัญญูแล้วแม้จะขึ้นไปสูงระดับไหนก็ตามจะต้องตกลงมาฉะนั้นขอให้เชื่อในศีลในธรรมเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้าขอให้มีความกตัญญูกตเวทีสร้างสง่าความดีเรื่อยไปดังนั้นท่านทั้งหลายที่มาทิศเรียนกายเรียนใจอิจฉาเมื่อยล้าปวดหลับปวดนอนหาผามงานนี้ตลอดทั้งญาติโยมที่เดินทางมาจากใกล้และไกลรวมทั้งพระมหาเถระพระเถระนุเถระที่ได้นำลูกศิษย์ลูกหาออกจนญาติโยมมาสักการะท่าขันของหลวงปู่นี้ทรงบอกถึงความกตัญญูกตเวทีเอาความอิจฉาเหนื่อยล้านั่นแหละเป็นดอกไม้ธูปเทียนสัมมาคารวะต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณและสิ่งเหล่านี้จะได้กลับไปเป็นดอกไม้ทูปเทียนบูชาคณะสงฆ์ตลอดทั้งญาติโยมศิษย์ลูกหากันทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาสาธุการในน้ำใจเหล่านี้และนอกจากนี้บุญญาบารมีของหลวงปู่สมัยท่านมีชีวิตท่านอิดเหนื่อยเมื่อยล้าเชื่อเหลือเกินว่าต้องอิดเหนื่อยเมื่อยล้าอดหลับอดนอนสร้างวัดสร้างวาจนกระทั่งว่ามั่นคงขนงแก่ให้เป็นที่เป็นมูลมรดกให้พระลูกพระหลานให้ลูกศิษย์ลูกหาได้สืบต่อมาจนกาลปัจจุบันดังนั้นพระคุณงามความดีของหลวงปู่นั้นยังตราตรึงอยู่ในจิตในใจของคณะศิษยานุศิษย์เสมอดังนั้นนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าเกิดมาแต่กายตายไปแต่ตัวเหลือไว้แต่ชั่วกับดีประดับไว้ในโลกาฉะนั้นท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายบัดนี้ในท่ามกลางนี้ถ้าสันฐานของหลวงปู่เป็นที่ประจักษ์ให้เรารู้ว่าแม้แต่คณะเราก็จะเป็นด่านผลิตของคุณหลวงปู่นี้เช่นเดียวกันจงพิจารณาว่าวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างหลวงปู่นี้เช่นเดียวกันขอให้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีเอาไว้เอาตัวอย่างเป็นหลวงปู่เราจะเอาตัวอย่างหลวงปู่เป็นตัวอย่างเรียกว่าตั้งองค์เป็นเจดีย์ให้ลูกศิษย์ลูกหาพระเล็กพระน้อยได้กราบได้ไหว้อย่างสง่างามสง่างามเป็นคุณงามความดีอย่างนี้แล้วลูกศิษย์ลูกหาพระสงฆ์องค์พระเจ้าพระสงฆ์องค์เองก็จะได้กราบได้ไหว้อย่างสนิทใจเมื่อเป็นเช่นนี้บุ
ุณงามความดีเหล่านั้นก็จะกระจายอยู่ในจิตในใจของคณะศิษยานุสิตทุกหาพวกกันทุกผู้ทุกคนไม่มีบังเรือนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงอัตภาพบ่งบอกถึงธาตุถึงขันธ์บ่งบอกถึงคุณงามความดีถ้าเรามาใจต้องเอาหลวงปู่นี้เป็นแม่เอาหลวงปู่นี้เป็นพ่อเอาหลวงปู่นี้เป็นครูอาจารย์เราก็จะรู้ว่าวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างหลวงปู่นี้เช่นเดียวกันเพราะว่านักปราชญ์ท่านกล่าวว่าอาเจนติกาลาตระยันตินัตติโยวายุคุณาทางสารันติทางย่อมลงไปลาตีย่อมผ่านไปสั้นเหนื่อยไปย่อมละสำหรับไปฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะการเวลาคือมีละมาทุกวันทุกวันไม่มีวันวันเล่นหายใจออกหายใจเข้าสั้นออกไปทุกวันเป็นความบ่งบอกถึงความตายทุกขณะและนอกจากนั้นเมื่อเรารู้ว่าความตายอยู่ข้างหน้าของเราอย่างนี้เราจะเตรียมพร้อมอย่างพระเดชพระคุณเจ้าคุณปู่ที่ท่านไม่กลัวความตายสร้างจงสร้างใจสู้ความตายเพราะความดีสร้างมาแล้ว70-80 ปีแล้วความดีสร้างมาแล้วถ้าทำบ่ถูกก็ทำไปตามกาลเวลาฉะนั้นอาดังธรรมภาสิทธิธรรมภาพโยกไว้นั่นเป็นต้นหนึ่งบาราธาธรรมเดนะโอปาโลมุขาโลภาเซนติโคตรังเอวังสลาจะมัตตุจะอายุปาเซนติปานินังซึ่งมาแปลเป็นภาษาของเราว่าผู้เลี้ยงโคจนต้นหุ่นโคเป็นสู่ที่หากินด้วยตอนชั้นใดความแก่และความตายย่อมต้อนอนุชั้นฐานของคนและสัตว์หลายไปฉะนั้นฉะนั้นการแสดงและธรรมเทศนามาก็สมควรเวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนามาท่านเองในท้ายที่สุดจุติว่าซึ่งพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพระเดชานุภาเป็นแห่งพุทธะพระนิพพานเจ้าพระนิพพานเจ้าพระนิตลอดในเดชากรมีทานกรมีศีลกรมีคุณงามความดีของนักศึกษาเจ็บของเพลงของคุณหลวงปู่ทัชภูมิพยานสิทธาจารย์ที่ได้มาพร้อมใจกันอธิษฐานคราวนี้จงเป็นเรือเป็นแพนักจิตปัญญาของเพลงของคุณหลวงปู่ทัชภูมิจงไปสู่สัมปรายภพมีสวรรค์มีความเป็นมีส่วนและนอกจากนั้นก็ขอผลศีลพุทธาจนย้อนกลับมาสนองต่อภาพประสาทาทั้งหลายขอให้มีอายุมั่นคงอยู่เจริญในพระพุทธศาสนาเพื่อเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารธนสารทุกสัตว์จนทุกประการทางละทานในศาสนาบาลเอวังโรมิตรกับาลชาลีอาจารย์ต่อไปขออาจารย์อนุญาตให้ทุกคนผู้เป็นประธานเพื่อความเคารพอย่างยิ่งขอเจริญพรท่านพงศักดิ์พิชาวิทย์ท่านผู้ราชการจังหวัดบึงกาฬได้จุดธูปเทียนบูชาที่ผู้พระพิธรรมหน้าพระโสดาบันจากวัดโยธานิมิตที่สวดรับเทศขอเจริญพร